ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 14:13 สบค.วางเป้าฉีดวัคซีนเดือนตุลาคมทุกจังหวัดต้องได้ร้อยละ50อย่างน้อย1อำเภอเริ่มฉีดให้เด็กนักเรียนในสัปดาห์หน้า14:27ฝ่ายความมั่นคงออกประกาศห้ามการชุมนุมมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตฝ่าฝืนจำคุก2ปีปรับ 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ14:30โฆษกรัฐบาลติงม็อบขวางนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่วยประชาชนประสบภัยน้ำท่วมวอนเห็นใจชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนปัดหนีแค่ไม่อยากให้กระทบกระทั่ง14:44ตรีนุชแจงจ่ายเงินเยียวยานักเรียนถึงมือผู้ปกครองแล้วกว่า97%มั่นใจในเดือนธันวาคมนี้เร่งเบิกจ่ายครบทั่วประเทศล่าสุด14:52อ่างลำเชียงไกลตอนล่างระดับน้ำลดหวบแทบหมดอ่างชลประทานเร่งซ่อมแซมหวังมีน้ำเพียงพอใช้ในช่วงหน้าแล้งเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up